แต่แสบบ่จ้าพี่น้องออมกบของเราปิดไฟจ้าปึ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวยาติ๋มกะสิตักใส่ถ้วยไปกินจ้าแซ่บนัวโคยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีกันสุขุมสุคนบ่น้อส่วนยายติ๋มก็สบายดีจ้าเรื่อยๆคือจังรถขายโอ่งนี่ล่ะจ้ามื้อนี้ยายติ๋มก็สิพาพี่พาน้องมาเฮ็ดออมกบกินนะคะยายติ๋มมีกบแห้งอยู่จ้ายายติ๋มก็เลยสิมาออมนะนี่กบอบๆๆอย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำพรำเสียงกบน้อยร้องระงำคิดถึงแก้วตาจึงมาร้องไห้ฝนตกทีไรเหมือนหัวใจกบน้อยจะขาดเฮ็ดไปถั่วทิพย์ถั่วแดงเนาะพี่น้องยายติ๋มก็ได้บ่ได้เฮ็ดไปถั่วทิพย์ถั่วแดงล่ะเฮ็ดอยู่หม่องเก่าอย่างล่ะเนาะอีวตากแห้งแล้วก็ล่มควันแล้วจ้าตากแห้งตามบ้านนอกเฮาหั่นล่ะบ่มีหลายดอกพี่น้องมีประมาณ 4-5 โต 4กับ5เป็นเก่าเนาะบ่ถึงเก่าพี่น้อง6โตจ้ะนอกนั้นเอาไปป่นกินแล้วพี่น้องป่นกินก่อนหน้านี้นะคะนี่จ้ะขอโทษขออภัยสำหรับคนที่ไม่กินกบนะคะถ้าคนกินกบก็จะบอกว่ากบอร่อยยายติ๋มก็สิเอาไปแช่น้ำซะก่อนพี่น้องยายติ๋มสิเอาไปต้มให้เนื้อมันอ่อนแล้วก็จะเอามาสับนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีทำนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเขาก็มาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้ามาเบิ่งเครื่องปรุงก่อนจ้าเครื่องปรุงมันก็ยายติ๋มสิใส่หอมแดงนะคะแล้วก็ยายชูค่ะผงชูรสนะคะอันนี้ก็เกลือปลายช้อนนะคะอันนี้ก็น้ำปลาพริกตำแล้วใส่ตะไคร้หอมแดงแล้วก็มะเขืออันนี้ก็มะเขือพวงนะคะอันนี้ก็ข้าวคั่วจ้าแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาที่ยายติ๋มต้มได้ติ๋มต้มอันบ่มีบักบวบยายติ๋มกะสิคายใส่ขั่วเจ๊กแทนพี่น้องขั่วเจ๊กของฝรั่งนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็พระอีเลิศพี่น้องพระอีเลิศหรือว่าใบชะพลูนะคะแล้วก็ต้นหอมจ้าอันนี้เครื่องปรุงอันนี้เป็นผักเคียงผักใส่นะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นกบนะคะพี่น้องกบที่ยายติ๋มมาให้เบิ่งนั่นแหละจ้าอันนี้ยายติ๋มกำลังต้มนะจ้าพี่น้องขัวนะขัวให้เนื้อมันอ่อนจ้าเดี๋ยวยายติ๋มก็จะมาปรุงเดี๋ยวยายติ๋มสิเอาพริกที่ตำไว้ลงมาใส่จ้าพี่น้องยายติ๋มก็สิใส่พริกจ้าพริกที่เฮาตำไว้เด้อจ้าพริกที่เฮาตำมันก็จะมีตะไคร้หอมแดงพริกนะคะตำเฮาก็มาเอามาขัวกบเฮาเลยจ้าเอามาขัวจ้าขัวจนเนื้อกบเฮาอ่อนบ่ล่ะจ้าเพราะว่าเฮาตากแห้งมาเนาะพี่น้องเนาะขัวแล้วก็ยายติ๋มก็สิปรุงเครื่องด้วยจ้าพี่น้องใส่เกลือปลายช้อนนะคะเกลือปลายช้อนเออเห็นอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะน้ำปลาจ้าอันนี้ก็จะใส่หอมลงไปนะคะเอาใส่ให้มันหวานนะพี่น้องใส่หอมใส่หอมที่เราตัดชิ้นแล้วก็ยายชูค่ะใส่อันข้าวคั่วพี่น้องให้มันหอมจ้าเฮาใส่ข้าวคั่วนี่มันก็สิหอมคั่วใส่ข้าวคั่วก่อนนะคะถ้าเราไม่ใส่ข้าวคั่วไม่ใช่แกงอ่อมนะคะพี่น้องถ้าใส่ข้าวคั่วจะเป็นแกงอ่อมหรือบ้านยายติ๋มเอิ้นอ่อมจ้าถ้าใส่ข้าวเบื่อมันสิเป็นแกงเด้อพี่น้องใส่ข้าวเบื่อข้าวเบื่อนี่ก็คือข้าวสารข้าวเหนียวที่เราเอามาแช่น้ํานะคะเอามาตําเค้าก็จะเรียกข้าวเบื่อค่ะคนอีสานจะเรียกข้าวเบื่อแต่ไม่ใช่เบื่อที่ตายนะคะยายติ๋มก็สิใส่น้ําปลาจ้าน้ำปลาน้ำปลาใส่จัก3ช้อนพี่น้องเอ้ย3ช้อนนะคะ3ช้อนกินข้าวนี่เลยค่ะ3ช้อนแกงเฮาโน่4ช้อนเพราะว่าปลาเฮาเฮ็ดเองมันบ่ได้เค็มนะพี่น้องช้อนที่4เด้อค่ะพี่น้องอันนี้มีตอนด้วยไม่เอาตอนค่ะแล้วยายติ๋มก็จะเพิ่มน้ำลงไปนะคะพี่น้องแล้วเราก็มาใส่ขั่วเจ๊กของเราเลยค่ะแล้วยายติ๋มก็จะปาดมะเขือลงนะคะมะเขือใส่2หน่วยพี่น้องเอ๋ยมันบ่มีมันอึดถ้าอยู่เมืองไทยนี่สิใส่หลายอยู่พี่น้องเอ๋ยนี่มันอึดนะมันอึดก็คือมันมีน้อยพี่น้องเดี๋ยวยายติ๋มก็สิใส่มะเขือพวงมะเขือพวงแล้วก็จะใส่อันนี้อีกนะคะข้าวคั่วที่เหลือค่ะใส่ผักลงไปเลยจ้าต้นหอม
ต้นหอมพระอีเลิศหรือใบชะพูนะคะหอมขนาดพี่น้องเอ้ยหอมข้าวคั่วหอมข้าวคั่วหอมกบนาเป็นแต่แสบบ่จ้าพี่น้องแสบบ่จ้าพุดบกๆๆๆเลยนะคะเดี๋ยวยัดติ่มกับสิชิมก่อนจ้าพี่น้องชิมเบิ่งก่อนเด้อจ้าแสบแล้วพี่น้องเอ้ยอร่อยแล้วพอดีเลยเสร็จแล้วพี่น้องดูหน้าตาของเรานะคะแกงอ่อมกบแกงอ่อมกบนากบที่เราตากแห้งที่เราลมควันมานะคะหอมแสบพี่น้องเลยเป็นแต่แสบบ่จ้าพี่น้องอ่อมกบของเราเดี๋ยวยายติ๋มกับสิตักใส่ถ้วยไปกินจ้าพี่น้องมาจ้ามากินข้าวกับยายติ๋มจ้าอ่อมกบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยายติ๋มกับสิซิมให้เบิ่งเด้อจ้ายายติ๋มตักข้าวใส่ถ้วยพี่น้องเดี๋ยวจะกินชิมให้ดูนะคะหอมพี่น้องหอมผักอีเลิศหอมข้าวคั่วแซ่บพี่น้องแซ่บอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บพี่น้องแซ่บถ้าแม่นอยู่เมืองไทยนะบ่ได้กินกบสดพี่น้องเลยอันนี้เฮามานี่เฮากินกบแห้งเนาะเฮาก็ตากมาตากแห้งแห้งๆแล้วก็ลมควันพี่น้องเอ้ยลมควันบ้านยายติ๋มเอิ้นย่างย่างไฟตากย่างไฟพี่น้องเอ้ยพี่น้องยายติ๋มกสิขอตัวจบคลิปซ้ํานี้ก่อนเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายติ๋มทําคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะไม่เจ็บไม่จนเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ติ๋มไปกินข้าวกันด้วยจ้ากินกับออมกบอบอบอบ